วันนี้ประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินเรามาไกลมากแล้วแต่จุดเริ่มต้นของรถไฟอยู่ที่หัวลำโพงเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สุดของประเทศเปิดมานานถึง105ปีสาระสารู้จะพาทุกท่านมาสัมผัสสถานีรถไฟหัวลำโพงในปี2565วันที่สถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลางรถรางแทนที่สถานีหัวลำโพงสถานีหัวลำโพงจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเดินตามกันมาค่ะในอดีตย่านหัวลำโพงเคยเป็นทุ่งเลี้ยงวัวมีต้นลำโพงขึ้นมากจึงเรียกย่านนี้ว่าทุ่งวัวลำพองมีวัดวัวลำพองแล้วเพี้ยนเรียกกันว่าเป็นหัวลำโพงค่ะสถานีหัวลำโพงมีชื่อจริงว่าสถานีรถไฟกรุงเทพตั้งอยู่ในพื้นที่120ไร่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2495มีแบบก่อสร้างเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมกับศิลปะยุคเรเนซองส์มีลักษณะคล้ายรถไฟเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีใช้วัสดุในการก่อสร้างสำเร็จรูปส่งมาจากเยอรมันเน้นโครงสร้างเป็นเหล็กและกระจกบันไดเสาอาคารเป็นหินอ่อนเพดานเป็นไม้สักสลักลายนูนซึ่งหาดูได้ยากค่ะมีจุดเด่นที่กระจกสีมีช่องระบายอากาศติดตั้งอย่างสวยงามกลมกลืนกับอาคารมีนาฬิกาบอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่ติดตั้งที่กึ่งกลางยอดโดมสถานีเป็นเครื่องบอกเวลาและเป็นจุดนัดพบของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะด้านข้างของสถานีติดคลองพดุงกรุงเกษมก่อสร้างเป็นหลังคาคลุมใหม่เป็นรูปโค้งวงกลมรองรับผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นในอดีตย่านหัวลำโพงไม่ใช่ใจกลางเมืองกรุงรัตนโกสินทร์สถานีหัวลำโพงในสมัยนั้นเป็นอาคารที่หรูหราทันสมัยคนที่เข้าถึงได้เฉพาะคนชั้นสูงการเดินทางมาขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงให้ทันเวลาจึงต้องมีโรงแรมไว้พักรอจึงมีโรงแรมชั้นหนึ่งคือโรงแรมราชธานีมีห้องพัก10ห้องและได้ปิดบริการไปในปี2512ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันสถานีหัวลำโพงยังคงความหรูหราสวยงามของสถาปัตยกรรมและผู้คนทุกชนชั้นเข้าถึงได้ทุกคนมีโอกาสใช้บริการแต่ละวันมีขบวนรถเข้าออกถึง200ขบวนมีผู้โดยสารนับหมื่นคนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการคมนาคมเป็นประตูเมืองเก่าเข้าสู่วัฒนธรรมเก่าแก่ในย่านเยาวราชและย่านเกาะรัตนโกสินทร มีพิพิธภัณฑ์รถไฟซ่อนอยู่ด้านซ้ายของทางเข้าสถานีเก็บอุปกรณ์ที่เคยใช้บนรางรถไฟเช่นตั๋วรถไฟรุ่นเก่าที่ตอกตั๋วจานชามตู้เสบียงครั้งหนึ่งรถไฟถูกใช้เป็นยานพาหนะหลักในการลำเลียงจดหมายและพัสดุจากกรุงเทพไปภูมิภาคจำนวนมากจึงมีการสร้างสะพานลำเลียงจดหมาย
เชื่อมต่อระหว่างอาคารไปรษณีย์และสถานีรถไฟหัวลำโพงบริเวณชานชาลาที่4ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเหมือนสะพานขนาดใหญ่ค้อมทางรถไฟไว้เก้าอี้นั่งรอผู้โดยสารภายในสถานีหัวลำโพงมีลักษณะโดดเด่นรูปทรงคล้ายหมวกปีกถูกทับจนแบนยาวมีปีกหมวกเป็นที่นั่งตัวหมวกเป็นพนักพิงโครงสร้างโปร่งคล้ายไม้ระแนงทำให้ระบายอากาศได้ดีทั้งยังนั่งได้รอบทุกด้านบริเวณหน้าสถานีรถไฟเป็นอนุสาวรีย์ช้างสามเสียนในอดีตเคยเป็นหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสร้างในลักษณะอนุสาวรีย์ช้างสามเสียนมีการก่อปูนหนาคุมน้ำพุไว้เพื่อใช้เป็นหลุมหลบภัยให้ประชาชนในยุคนั้นเนื่องจากพื้นที่ของสถานีหัวลำโพงมีขนาดเพียง120ไร่ขยายอีกไม่ได้เกิดปัญหาการจราจรในเมืองชั้นในต้องปิดถนนเพื่อให้รถไฟเดินในช่วงชั่วโมงเร่งรีบจึงจำเป็นต้องย้ายศูนย์กลางระบบรางไปที่สถานีกลางบางซื่อแทนให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์รวมการเดินทางระบบรางแห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรของกรุงเทพชั้นในที่มีรถไฟผ่านถนนหลายสายทำให้รถติดในชั่วโมงเร่งด่วนหลังจากกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้านระบบรางทำให้สถานีหัวลำโพงลดบทบาทลงจึงมีหลายแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนหัวลำโพงออกเปลี่ยนเป็นส่วนสาธารณะห้างสรรพสินค้าและนำตึกสถานีหัวลำโพงและชานชาลาเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟสถานีหัวลำโพงอยู่ในย่านทำเลทองจึงมีมูลค่าสูงมีการวางแผนว่าจะนำพื้นที่สถานีหัวลำโพงมาแก้ไขการขาดทุนสะสมของการรถไฟที่มีถึง19แสนล้านบาทและหยุดการเดินรถไฟในสถานีหัวลำโพงตั้งแต่วันที่13ธันวาคมปี2564ค่ะแต่ในขณะนี้เดือนมกราปี2565แล้วมีการทบทวนยังคงให้สถานีรถไฟหัวลำโพงโครงการเดินรถไฟ118ขบวนต่อวันเปิดบริการเหมือนเดิมไม่ได้ลดขบวนเที่ยวรถไฟสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นเส้นทางคมนาคมจากภาคเหนืออีสานใต้และตะวันออกมาสู่กรุงเทพแล้วยังเป็นเส้นทางนำคนจากปริมณฑลในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอยุธยาและนครปฐมเข้ามาทำงานในกรุงเทพและเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับด้วยราคาที่ถูกสถานีหัวลำโพงเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างได้ไม่ง่ายทุบแล้วสร้างไม่ได้อีกเลยจึงควรอนุรักษ์ไว้และคงความสำคัญมีคุณค่าทางจิตใจประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้งานให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้
สถานีหัวลำโพงเคยเฟื่องฟูถูกแทนที่ด้วยสถานีชุมทางกลางบางซื่อทำอย่างไรสถานีหัวลำโพงจะคงอยู่ต่อไปอย่างมีชีวิตไม่ใช่ตึกเก่าๆที่ร้างโดยไม่มีการใช้งานค่ะ